ดีครับผมมานพินกับ Channel Field Thai YouTube ครับวันนี้อยู่ที่เมืองเจาดกนะครับประเทศเวียดนามตอนใต้ตรงนี้ติดกับกัมพูชามีอาหารอย่างหนึ่งเรียกบุญกานะครับบุญกาเนี่ยกานี่เขาใช้กะลับกะลับนี่ก็คือปลาช่อนนะครับเห็นเป็นอยู่ในตู้นะครับเป็นหัวปลาช่อนร้านอยู่ข้างทางนะครับแล้วก็มีน้ำนะครับน้ำออกเหลืองนี่ครับเหมือนกับน้ำยาเลยแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นน้ำยาเป็นน้ำซุปนะครับเป็นบุญปลาช่อนนะฮะบุญปลาช่อนน้ำจะใสๆแต่ว่าไม่เผ็ดแต่ถ้าใครอยากได้เผ็ดเขาก็มีพริกให้ครับราคา 15,000 ก็ประมาณ20บาทนี่มีปีกล้วยครับครับมีปลาพริกให้มีผักแพลวแล้วก็มีดอกนี่ก็เรียกดอกอะไรดูคล้ายๆดอกผมไม่รู้ว่าเรียกดอกสนหรือดอกกระจรนะครับดอกสนนี่ครับน้ำจะใสๆอ่ะอร่อยครับหอมดีน้ำหอมดีแต่ว่าไม่เผ็ดนะมันเข้ากับขนมจีนนะผมว่าเป็นขนมจีนแบบใสแล้วที่ไม่ต้องกินน้ำยาก็ได้อารมณ์อีกแบบนะลองทานเส้นปลาช่อนหอมมากครับปลาช่อนหอมมากเนื้ออร่อยด้วยสดเหมือนเขาไปย่างหน่อยหนึ่งแล้วก็มาย่างหรือไปแดดเดียวแล้วก็มาครับอร่อยครับไม่น่าเชื่อก็ถ้าใครมีโอกาสมาที่นี่ก็ลองหาทานดูครับบุญก้านะฮะถ้าที่โฮจิมินห์ซิตี้จะหายากแต่ผมไม่เคยเจอต้องอาจจะเป็นเฉพาะบางย่านนะครับเป็นอาหารของทางนี้ครับก็เจ้าดกครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ